ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดรายการ Tamarind Channel by 100 Plus เนี่ยค่ะเพื่อต้องการที่อยากจะอย่างที่บอกก็คือแทมมี่มีประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับอาชีพตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเทนนิสแล้วก็การดูแลสุขภาพการเรื่องการทราบเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเรื่องฟิตเนสแล้วก็เรื่องจิตวิทยาด้วยค่ะแล้วก็ความรู้ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมีลงที่ YouTubeตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปที่ Tamarind Channel ดูได้ตรงนี้เพราะว่าทำไมถึงเลือก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกคนสามารถดูได้ตลอดเวลาย้อนหลังดูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่ YouTube แล้วก็เดี๋ยวนี้แน่นอนทุกคนมีมือถืออยู่แล้วเนาะสามารถเปิดแล้วก็สมมติว่าซ้อมอยู่เนี่ยใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรเงี้ยเปิดตรงนี้เลยแล้วสามารถอีเมลหาแทมมี่หรือ subscribe หรือว่าตั้งหรือคำถามมาที่ใน YouTube ได้ว่าเออเนี่ยพี่แทมมี่หนูมีปัญหาตรงนี้นะอยากช่วยแก้ไขเดี๋ยวแทมมี่จะตอบให้ในรายการอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่แทมมี่คาดหวังขนาดไหนครับการเปิดแน่นอนเราก็อยากให้มีคนดูกันเยอะๆเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็แทมมี่ว่ามันอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เน้นโดยเฉพาะทางด้านเทนนิสด้วยเราเน้นทางด้านไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นการตอบโจทย์ของผู้สนับสนุน100 Plus มากเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องสุขภาพเน้นคือเราไม่ได้เน้นตอบโจทย์เฉพาะคนที่ในวงการคนที่รักสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะให้ความรู้กับตรงนี้แล้วก็ทางคืออย่างที่บอกก็คือทางเครื่องดื่ม100 Plus เนี่ยก็คือสามารถได้ทั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์เพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนน้ำอารมณ์ที่มีประโยชน์น้ำตาลน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วก็คิดว่าเป็นรายการที่ดีค่ะเพราะว่ามีกินเยอะมากค่ะก็เหมาะกับแทมมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกินให้ความรู้ทางด้านโภชนาการทางด้านฟิตเนสทางด้านเทนนิสแล้วก็แน่นอนเคล็ดลับเทคนิคดีๆเด็ดๆที่แบบว่าได้มาจากการสะสมประสบการณ์ตัวเองเนี่ยคือมีในนั้นหมดเลยอะค่ะค่ะกินแบบมีสุขภาพดีนะใช่ๆๆเพื่อแบบคือตอนนี้คือแบบอย่างที่บอกคือสังคมเราค่อนข้างดูแลสุขภาพกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะหาอะไรที่มันมีอันซีนเยอะมากที่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาพวกอันซีนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองแล้วก็การอย่างเช่นเทคนิคเทนนิสเนี่ยมาอยู่ในรายการตรงนี้อ่ะค่ะค่ะเห็นที่แทนนี่พูดในถ่ายข่าวมาสักครู่นี้เรื่องนึงเกี่ยวกับน้องเด็กรุ่นใหม่ค่ะรายการตรงนี้คือต้องการที่จะมาจุดประกายถูกต้องค่ะแล้วก็ในโครงการต่อไปก็คือทางแทมมี่และ100 Plus ก็ได้คุยกันว่าเราจะมีโครงการที่จะนำน้องๆที่อยู่ในช่วงของนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเทรนนิ่งการมาอยู่ในแคมป์ของ100 Plus ตรงนี้ด้วยแล้วก็เราจะทำการเทรนนิ่งของเด็กเนี่ยเพื่อนำเยาวชนน้องๆเนี่ยให้เป็นกำลังสำคัญในทีมชาติหรือว่าเป็นในระดับสู่อาชีพด้วยอะค่ะใช่แล้วก็จะมีโครงการดีๆก็คือเราจะทำรถโชว์เป็นคลินิกตามภาคต่างๆด้วยอะค่ะค่ะในอนาคตก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็มาร่วมโครงการกับเราได้อะค่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 ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ต้องจริงๆต้องสลับข้างด้วยนะเออมันจะได้แบบว่าสองข้างอะไรเงี้ยตอนนี้วันไหนเวลาอ๋อได้เดี๋ยวเอาอีกทีโอเคโอเคดีมากโอเคว่าจะได้ดูตอนพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเริ่มวันที่1ถึง15มาแล้วใช่3 EP แล้วใช่ค่ะคือออนโอเคได้ทุกวันไหนคลิปใหม่ทุกวันไหนน้องให้ติดตามได้ค่ะพร้อมนะคะค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยและผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็รักกีฬาเทนนิสเนี่ยค่ะสามารถติดตาม Tamarind Channel by 100 Plus ได้ที่ YouTube นะคะในทุกวันที่1แล้วก็15ของทุกเดือนค่ะก็เราจะอัพแล้วก็ให้ความรู้ของรายการตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็ติดตามกันได้และสามารถ Subscribe กันได้มีคำถามอะไรก็สามารถถามที่ใน YouTube หรือว่าเสียงสามารถติดตามแทมมี่ได้ที่เพจ Tamarind นะสุการใน Facebook หรือ IG แทมมี่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถพิมพ์แทมมี่ Tamarindแล้วก็ใครอยากใกล้ชิดหรือมีคำถามอะไรก็อีเมลได้ที่ tamarindchannel@gmail.com ยังไงก็อยากจะให้ติดตามกันเยอะๆ subscribe กันเยอะๆค่ะเพราะเป็นความรู้ดีๆแล้วก็เทคนิคมันๆแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบว่าอย่างที่บอกคือ unseen eating มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้ดีๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ